าสปอร์ตรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างๆแบรนด์จูโกรโทร0816646143ย้ำ0816646143สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับอ้วนพางเทเลบลูพานะผมวันนี้เราจะมาทำการถอนเงินจากโบกเอ็กเน็ตนะผมเป็นโบกที่เพราะว่าถอนเงินรวดเร็วนะเราก็ไม่รู้นะผมว่าจะเร็วขนาดไหนนะผมเพราะว่าโบกนี้ผมเลิกใช้มาประมาณ 7-8 ปีแล้วหลังจากที่เมื่อก่อนผมเคยเทรดแล้วได้กำไรอยู่ดีๆนะผมโดนคนถอนเงินออกจากโบกนี้ไปนะตั้งแต่นั้นผมก็เลยไม่เชื่อมั่นแล้วก็ไม่กล้าเทรดกับโบกนี้อีกเลยนะผมแล้วเห็นแต่เห็นพี่ๆคนอื่นเขาเทรดกันนะผมเทรดกันแล้วก็ลองถอนลองอะไรเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบผมนะแต่ไม่รู้ว่าผมซวยหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการถอนเงินในบัญชีนี้ให้ดูนะผมหลังจากที่ผมฝากไปเมื่อวันอังคารเนาะ32เหรียญแล้วผมก็ลองทดสอบใช้ EA ของเพื่อนผมรันตั้งแต่วันจันทร์หรือวันอังคารนี่แหละวันอังคารก็ได้มาอยู่4เหรียญนะผม4เหรียญกว่าก็ยอดเป็น36เหรียญนะครับนี่ผมก็เลยเดี๋ยวจะลองถอนเงินดูว่าจะถอนเข้าเลยหรือเปล่ากับโบกเอ็กเน็ตนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ผมว่าอยู่หน้าบัญชีผมแล้วผมจะทำการถอนเงินนะครับผมเข้าบัญชีธนาคารไทยกสิกรของเราเนาะในการชำระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ในประเทศไทยเนาะผมไม่เคยถอนในโบกนี้เลยนะปกติแล้วเล่นโบก FBS กับ FXCL อันนี้เขาก็ให้เราตรงนี้เราก็เลือกแล้วเนาะว่าเป็นโอนเงินธนาคารออนไลน์ผมก็จะใส่ยอดของผมไป 3644ก็จะเป็นเงินไทยก็ 1,131 บาทผมเรทเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ไม่แน่ใจเรากดดำเนินการไปนะครับตอนนี้เขาก็ให้เราออนไลน์แบงกิ้งเป็นในไทยแลนด์กดยืนยันอีกทีนะผมป้อนรหัสยืนยันเราไปดูในเมลนะผมหรือในมือถือดูสักครู่อ๋อส่งเข้ามือถือครับผมทุกคนครับให้ยืนยันในมือถือนะผมวันนี้2 4 5จากผมก็ยืนยันไปแล้วทีนี้มาขั้นตอนเขามาให้เลือกธนาคารนะผมหมายเลขบัญชีธนาคารว่าจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรนะนี่ผมก็จะโอนเข้ากสิกรจำนวน 1,131 บาทผมจะยืนยันไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเข้าตอนกี่โมงผมนี่ก็บัญชีผมใครจะโอนเงินมาให้ก็ได้นะกำลังทำรายการฝากเงินไปที่บัญชีของคุณนะผมนี่ก็เสร็จขั้นตอนแล้วแต่ทีนี้เรารอดูนะผมว่ากี่นาทีจะเข้านะผมตอนนี้ก็6โมงเย็นนะผม7นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เราถอนไปตอน6โมงเย็นนะผม7นาทีตอนนี้10นาทีแล้ว3นาทีเงินเข้านะผมรวดเร็วมากนะผมสำหรับโบกเอ็กเน็ตนะจากที่ผมแบบไม่เคยใช้มาเลยคือว่าแบบว่ากลัวเลยนะผมกลัวว่ากลัวโดนแฮกหลังจากที่เคยประสบปัญหาที่เคยโดนมาเมื่อก่อนนะผมอันนี้คือการถอนเงินสำเร็จแล้วนะว่าเงินเข้าบัญชีธนาคารผมแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายยอดเงินให้ดูทางด้านมุมขวาทางนี้แล้วกันว่ายอดเงินผมเข้าตอน 6:10 นาทีนะผมว่าใช้เวลา3นาทีเองนะผมในการถอนเงินกับโบกเอ็กเน็ตนะผมไงก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ใน EP หน้านะผมว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปตกปลาเลยทุกคนเพราะว่าพายุเข้านะผมปลาก็ไม่ได้ตกคลิปก็ไม่ได้ถ่าย
ก็จะเลยหาพวกงานออนไลน์ที่อยู่หน้าจอคอมหรือว่าหน้ามือถือเราเนี้ยกับในช่วงเหมาะกับพวกคนตกงานในช่วงยุคโควิดนะผมก็จะหาแอปที่แบบว่าไม่ต้องลงทุนมากหรือว่าลงทุนนิดๆหน่อยๆให้กับพี่ๆนักตกปลาที่อยากไปตกปลาแต่ไม่ได้ไปตกเนาะแล้วก็มาหาเงินอยู่หน้าคอมหรือหน้ามือถือเราแล้วกันไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ